ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดภาพล่าสุดน้องเนยหนุ่มบิ๊กไบค์พลเมืองดีทำเอาคนที่ติดตามอาการอยู่ทั้งบ้านเริ่มโล่งอกโล่งใจกันไม่ใช่น้อยสำหรับนายที่รัติการนอบไทยหรือที่หลายๆคนเรียกว่าน้องเมยหนุ่มบิ๊กไบค์พลเมืองดีที่เขาได้ช่วยคนเจ็บจากห้างดังโคราชจนตัวเองได้รับลูกหลงนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือน ตอนนี้ทางด้านเพศศูนย์กายภาพดีชีวาสุขได้มีการเผยภาพน้องเนยที่ได้รับเข้าก,ากันกายภาพโดยระบุข,ข้อความว่าน้องเนยยิ้มสู้กายภาพบำบัดวันแรกผ่านไปได้ด้วยดีการตอบสนองทางด้านกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดีมากคลายตัวได้ดีคาดไม่นานแขนซ้ายจะกลับมาใช้งานได้ วันนี้ชีวาสุขได้มีโอกาสต้อนรับน้องเหนื่อยฮีโร่บิ๊กไบโคราชกับการทำกายภาพครั้งแรกที่แขนซ้ายและไหล่ซ้ายโดยนะักกายภาพบำบัดภรดีอุนาสีผู้ได้ดูแลน้องเมยได้แจ้งว่าหลังจากทำการกายภาพบำบัดน้องเหนื่อยมีอาการตึงลดลงเบาแขนและไหล่มากขึ้น ส่วนอาการบวมบริเวณมือซ้ายลดลง1เซนติเมตรขออนุโมทนาบุญในการรักษาครั้งนี้อย่างยิ่งครับได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะดูแลน้องเนยไปตลอดจนกว่าจะหายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทำเอาชาวเน็ตแห่ขอบคุณและดีใจกันยกใหญ่เลยทีเดียว